เอาจริงเด็กตามที่พี่ดูเข้าไปจ้างจ้างคนอ่ะพี่ที่ต่างเป็นมนุษย์นะเอาเอ๊ะเดี๋ยวดูดูเล่นๆแล้วกันพี่สวัสดีครับอเล็กซ์เฟรชครับผมทำเพราะความสนุกก่อนแหละเริ่มต้นอ่ะพอมันเลยจากความสนุกไปมันเริ่มคิดถึงแบบบริบทของสังคมกับงานเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเริ่มกลายเป็นแบบเราก็เริ่มอยากที่จะมีเมสเสจกับงานเวลาออกไปทำตามถนนอะไรเงี้ยคาแรคเตอร์ก็เป็นหน้าเด็กหน้าบึ้งเด็กหน้าแบบกังวลเด็กหน้าเครียดอะไรเงี้ยซึ่งที่มามันก็มาจากมาดีนี่แหละคนเด็กหน้ากังวลนี่แหละให้คนมันเห็นแล้วมันทำไมกังวลวะให้มันคิดเหมือนเราอ่ะกังวลอนาคตนะเว้ยมันไม่ใช่มีแต่เรานะมีเด็กรุ่นต่อไปด้วยนะอะไรเงี้ยช่วงนี้มันแบบว่ามันเหมือนทุกอย่างมันปะทุระเบิดเลยทำบอมแล้วกันบอมมันก็ได้ในยะของแบบกราฟฟิตี้ออกไปบอมเหรอเฮ้ยไปพ่นสีมันเหมือนมันมีในยะแฝะเทียบเคียงกันอยู่ออกไปบอมอยากเห็นโลกเนี้ยมีบอมอย่างเดียวคือบอมของกราฟฟิตี้ที่ไม่ใช่บอมจริงๆก็เลยดีไซน์ให้มันเป็นอารมณ์เหมือนกับลูกระเบิดเอาไปเลยพร้อมบอมเอานาฬิกาไปใส่ด้วยนะจะได้รู้เวลาหนีแต่ไม่ใช่ระเบิดจริงนะเป็นกล่องพยายามทำให้เป็นกล่องระเบิดลองดู